ชัดเลยปากคำตำรวจมือดีกรรมธิการสนช.ส่งผลคำนวณความเร็วรถบอสยัดลงสำนวนพลิกคดีชื่นมื่นถ่ายภาพทีมรัฐมนตรีลุงตู่2ทับ2ก่อนเจอสารพัดวิกฤตขอให้โชคดีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับคดีบอสวรยุทธอยู่วิทยาขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกันประเสริฐเสียชีวิตเหตุเกิดปี2555นี่ผ่านมา8ปีแล้วว่ากันว่ามีกระบวนการวิชามานช่วยเหลือทายาทธุรกิจแสนล้านให้พ้นผิดกันตั้งแต่ต้นโดยรับไม้ส่งไม้กันเป็นทีมเป็นทอดทั้งทีมกฎหมายทนายตระกูลอยู่วิทยามาถึงตำรวจไม่ตั้งข้อกล่าวหาบางข้อหาประวิงเวลาเพื่อให้บางข้อหาหมดอายุความไปเองเรื่อยมาจนถึงการยืมช่องร้องขอความเป็นธรรมเพื่อพลิกคดีจากกรรมธิการกฎหมายของสนช.ที่ตั้งในยุคคสช.ก่อนจะส่งผลสรุปต่ออัยการและสั่งไม่ฟ้องในเวลาต่อมาเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองว่ากันว่าประเด็นสำคัญที่ถูกชงเข้ามาเพื่ออุดช่องโหว่ทำให้คดีบอสพลิกได้นั้นมาจากการหาพยานกลับชาติมาเกิด2ปากที่โผล่มาให้การเรื่องของความเร็วรถบอสและการคำนวณของดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมหัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ปรากฏในสำนวนของตำรวจเดิมที่ตอนแรกมีรายงานว่าขับมาในความเร็วสูงกว่า177กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนหลังกลับลำในสำนวนลดเหลือไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนอัยการเชื่อว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่เรื่องการขับรถโดยประมาทชนคนตายซึ่งจะมีโทษหนักล่าสุดมีประเด็นจากการประชุมกรรมธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกผู้เกี่ยวข้องในคดีมาชี้แจงก็ปรากฏว่าพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์นักวิทยาศาสตร์สบ.4กลุ่มงานตรวจเคมีฟิสิกส์ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจชี้แจงและยอมรับว่าการคำนวณความเร็วรถครั้งแรกได้177กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่ในสำนวนเป็น 79.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะเชื่อการคำนวณของดร.สายประสิทธิ์ซึ่งเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงประกอบกับมีเวลาในการพิจารณาสำนวนน้อยจึงเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจข้อกังขาเกี่ยวกับความเร็วของรถเฟอร์รี่กับการเปลี่ยนแปลงคำให้การนี้ฟังว่าพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ได้ย้อนไทม์ไลน์สรุปเหตุการณ์ว่าเมื่อวันที่3กันยายน2555วันเกิดเหตุพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจพิสูจน์หลักฐานและได้ทำรายงานเรื่องความเร็วที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการวัดพื้นที่จริงโดยมีดร.สะทนวิจารณ์วรรณลักษณ์จากจุฬาเป็นผู้ควบคุมและมีการคำนวณสอดคล้องกันวันที่26กันยายน2555ได้สรุปรายงานพิสูจน์ร่องรอยการเฉี่ยวชนและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในสำนวนยืนยันความเร็วรถก็ยังคงอยู่ที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่26กุมภาพันธ์2559พันตำรวจเอกวิรดลทับทิมดีผู้กำกับสอบสวนสน.ทองหล่อได้มาที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพร้อมกับบุคคลหนึ่งซึ่งก็ได้นำดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมมาพบกับพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ที่ห้องทำงานของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่อยู่ระดับสูงซึ่งบุคคลนั้นได้แนะนำตัวดร.สายประสิทธิ์รวมถึงอธิบายเอกสารวิธีการขั้นตอนการคิดคำนวณความเร็วรถของดร.สายประสิทธิ์ที่มีเพียง10แผ่นที่คำนวณมาแล้วว่าได้ความเร็ว 79.22 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับดร.สายประสิทธิ์เคยมาคำนวณคดีของเสียชูวงเมื่อปี58มาแล้วและ14มกราคม59พนักงานอัยการให้สอบสวนเพิ่มเติมในกรณีความเร็วแต่กำหนดให้ส่งกลับอัยการในวันที่12กุมภาพันธ์2559ซึ่งมีเวลาเพียง14วันซึ่งผู้กำกับสอบสวนคดีจึงแจ้งว่าต้องรีบสอบปากคำทำให้ต้องเอาข้อมูลของดร.สายประสิทธิ์เข้าไปในการวิชาการสำนวนด้วยเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าดร.สายประสิทธิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานของดร.สายประสิทธิ์พบว่ามีความผิดพลาดมากถึง 46% จากนั้นวันที่29มีนาคม2559พันตำรวจเอกธนสิทธิ์จึงแจ้งต่อผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเพื่อขอให้ปากคำเพิ่มเติมว่าไม่ถูกต้องแต่เมื่อติดต่อไปทางพันตำรวจเอกวิรดล
ผู้กำกับสอบสวนสน.ทองหล่อแจ้งว่าได้ส่งสำนวนให้อัยการแล้วหมดหน้าที่ของตำรวจแล้วอีกทั้งคดีความเร็วขาดอายุความไปแล้วพันตำรวจเอกธนสิทธิ์จึงมีความเชื่อว่าสอบไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ย้ำว่าได้พยายามถึงที่สุดแล้วที่ต้องการจะขอแก้ไขคำให้การซึ่งการพิจารณาให้ความเป็นธรรมในชั้นกรรมาธิการของสนช.ได้เชิญมาร่วมประชุมหนึ่งครั้งแต่ไม่มีการชี้แจงใดๆบอกเพียงว่าจะเรียกมาชี้แจงใหม่แต่ก็ยังไม่มีการเรียกให้ไปชี้แจงใดๆจนถึงตอนนี้ฟังว่าประเด็นนี้กรรมาธิการได้สนใจซักพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ทำไมไม่แย้งคำให้การซึ่งพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แจ้งว่าหลังจากนั้น11สิงหาคม59ได้ไปให้ปากคำต่อเจรตำรวจยืนยันความเร็วว่าเป็นไปตามรายงานเดิมคือ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่79กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามรายงานของดร.สายประสิทธิ์และได้ให้ปากคำเรื่องนี้ต่อปปช.มาแล้วแว่วๆว่าบุคคลต้องสงสัยที่นำดร.สายประสิทธิ์มาพบตำรวจพิสูจน์หลักฐานในปี59นั้นมีความเกี่ยวข้องกับกรรมธิการยุคสนช.ด้วยซึ่งสื่อก็พยายามถามพันตำรวจเอกธนสิทธิ์หลังจากการชี้แจงแต่ก็ไม่ยอมเปิดเผยบอกเพียงว่าผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้เปิดเผยจากประคำของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์และไทม์ไลน์การเปลี่ยนความเร็วรถให้ปรากฏในสำนวนตำรวจโดยที่อัยการก็เชื่อตามนี้โดยที่ไม่ได้เอะใจหรือสงสัยหรือคิดจะเปรียบเทียบกันหลายๆคนงานนี้จึงเชื่อได้ว่าทั้งหมดที่อัยการสั่งไม่ฟ้องบอสเป็นการคิดและวางแผนโดยทีมทนายและใช้กรรมธิการสนช.ที่มีเครือญาติและเครือข่ายใหญ่นั่งเป็นประธานเป็นเครื่องมือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างที่หลายคนสงสัยกันก่อนหน้านี้เรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่หลังจากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้กำลังใจให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติประชาชนให้ทุกคนมีความสุขมีความพึงพอใจ13สิงหาคมครม.ลุงตู่ 2/2 ครบชุดก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแต่ก่อนที่จะมีการประชุมครม.ก็ต้องมีการถ่ายภาพหมู่ครม.ชุดใหม่ที่มีตึกไทยคู่ฟ้าเป็นแบ็กกราวด์ไว้เป็นที่ระลึกเป็นเกียรติประวัติกันก่อนบรรยากาศในช่วงเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลจึงเป็นไปอย่างคึกคักทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันโดยเฉพาะลุงตู่กับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะรัฐมนตรีใหม่ล้วนมาจากสายลุงดอนประมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ได้นั่งควบรองนายกอีกตำแหน่งหนึ่งสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีชาวรองนายกควบรัฐมนตรีพลังงานปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีคลังนี่ก็เป็นสายตรงที่ลุงตู่เอามาเป็นมือไม้ทำงานด้านเศรษฐกิจส่วนอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานก็เป็นสายลุงป้อมมาตามโควต้าพรรคพลังประชารัฐที่ลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ขณะที่อเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนั้นก็สายลุงกำนันช่วงก่อนการถ่ายภาพหมู่บรรดารัฐมนตรีก็ได้ทยอยมายืนประจำจุดเพื่อรอผู้ที่ยังไม่มาเมื่อลุงป้อมมาถึงก็นั่งประจำที่เสร็จสับอนุชานาคาสายส.ส.หลายสมัยและเลขาธิการพรรคที่ได้เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็ตรงเข้าไปกราบตักลุงป้อมแทนคำขอบคุณจากใจบรรดาช่างภาพก็กดชัตเตอร์กันรัวๆกับช็อตเด็ดช็อตนี้ระหว่างรอรัฐมนตรีที่ยังมาไม่ถึงลุงป้อมก็ได้กระเซ้าลุงตู่แบบพี่น้องว่าให้คนแก่มารอแต่เช้าขณะที่ลุงตู่ก็ปล่อยมุกเด็ดชี้ไปที่นาฬิกาและแหวนของลุงป้อมแล้วก็ชี้ไปที่สื่อมวลชนเหมือนจะบอกใบ้เป็นในว่าให้ระวังช่างภาพจะซูมมาที่นาฬิกากับแหวนเดี๋ยวจะมีดราม่ากันอีกทำเอารัฐมนตรีที่อยู่ใกล้ๆอมยิ้มไปตามๆกันช่วงเวลาแห่งความชื่นมื่นนี้เห็นได้ชัดว่าลุงป้อมเป็นดาวเด่นกว่าใครด้วยความที่เป็นอาวุโสและยังเป็นหัวหน้าพรรคแกนนำรัฐบาลรัฐมนตรีทั้งเก่าและใหม่ต่างเข้ามาทักทายจะลุกจะนั่งก็มีคนคอยประคองหลังภาพหมู่เสร็จร่วมกันแล้วลุงตู่ก็กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีที่ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกันและขอให้โชคดีจากนั้นก็นำคณะรัฐมนตรีเข้าสู่ห้องประชุมที่ตึกสันติไมตรีก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นลุงตู่ยังเปิดโอกาสให้ช่างภาพสื่อมวลชนบันทึกภาพการประชุมครั้งแรกของครม.ประยุทธ์ 2/2 อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้น
ลุงตู่ยังสั่งการให้สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นจัดทำมิวสิกวิดีโอเพลงคนดีไม่มีวันตายโดยใช้ภาพประกอบเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพนิ่งช่วงที่ครม.ชุดใหม่ถ่ายภาพหมู่เพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องของรัฐบาลและโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตอีกด้วยหลังบรรยากาศชื่นมื่นผ่านไปก็ถึงเวลาที่ต้องมาติดตามกันว่าครม.ลุงตู่ 2/2 จะบริหารบ้านเมืองและนำพาประเทศชาติให้พ้นจากสารพัดวิกฤตทั้งการเมืองเรื่องม็อบการสาธารณสุขการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัสในขณะนี้ไปในทิศทางใดซึ่งนั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆถึงอย่างไรก็ขออวยพรให้โชคดีตามที่ลุงตู่ได้อวยพรไว้ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีบทความบทวิเคราะห์และคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ